ครับขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มีโอกาสมาที่วัดปู่40นะครับผมเพื่อมาสอบถามแนวทางของปู่40นะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานด้วยนะครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงบริเวณวัดปู่40แล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาสอหาแนวทางกันเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของปู่40ว่าจะมีแนวทางตัวไหนมาฝาก FC กันบ้างนะครับเนาะมารับชมรับฟังกันเลยครับคือหมายเลขหนึ่งสามสี่วงกลมหมายเลขเจ็ดสี่สามศูนย์สามแปดปู่40เจ้าของชายาวงกลมตัวไหนออกตัวนั้นนะครับผมเนาะ16เม็ดเดียวไม่ต้องกลับเต็มเต็มที่38ไงลูกครับผมใช่ท่านให้ข้างล่างเม็ดเดียวไม่ต้องกลับออก38ครับผมยายก็บอกว่าเอ้าก็38มันออกเมื่อวานครับผม83ใช่มั้ยจะมาออกอะไรอีก38พอออก38ยายก็นั่งร้องไห้ส่งไอ้นี่ให้ปู่578ดูอ่ะครับผมนั่งเขียดินร้องไห้เลยเดี๋ยวบอกเขาวันนี้วันนี้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวออกไปจะไปซื้อ38แล้วก็34ครับน้องไม่ต้องกลับเนาะกลับด้วยก็กลับด้วยครับไม่ไปกลับไม่ได้ครับผมยายเก่งครับผมยายเก่งเที่ยวนี้รู้แล้วเจ็บแล้วครับผมจำแล้วต้องฝังหัวสมองแล้วที่ว่าตามนี้ครับผมเนี่ยหูก็บอกแล้วว่าข้างบนเม็ดเดียวเนาะซื้อบนเม็ดเดียวไม่ต้องกลับหนึ่งหกเม็ดเดียวไม่ต้องกลับเนี่ยแม่ถ้าหัดเปิดบานเสียงก้ากักกักที่บ้านหนูน่ะเขียนไว้กับเสาบ้านได้เยอะไหมแม่ก็คือเราได้เยอะไหมถ้าได้ก็เป็นพันแหละค่ะถ้าได้ก็มาถวายปู่เป็นหมื่นเชื่อไหมเชื่อไหมลูกไม่กลับนะไม่กลับเนี่ยเลยตากแดดดูว่าต้องว่าคนกลับหรอกปู่ว่าเนี่ยมันปู่ว่าเนี่ยปู่ว่าไม่กลับปู่ว่าไม่ต้องกลับเนี่ยเนี่ยชอบไหมวันนี้เนี่ยชอบของหลวงปู่ชอบหมดแหละไม่ชอบต้องซื้อไม่ชอบก็ต้องซื้อมันซื้อไม่ชอบก็ต้องซื้อหมดใช่กลับด้วยนะวันนี้น่ะไม่ต้องกลับเพราะว่าแม่จำแล้วครับถามว่าใครคนซื้อหวยไอ้วี่บอกว่าย่าทำไมซื้อหวย16ตัวเดียวข้างบนด้วยทำไมถึงไม่กลับเอ้าปู่สั่งครั้งนี้ก็บอกย่าสั่งย่าบอกว่าอย่ากลับนะเดี๋ยวมันเคลื่อนมาเด้โอ้ยเสียดายจนว่าบ้านเดือนสกาวก็เฮกันก็ถูกกันหลายแสนเงินเสียงรออยู่ข้างหน้าเลยมีครับผมเนาะแทบหน้าจอครับผมมาหาหลวงปู่อีกคือไม่เห็นเดือนสกาวจอเลยบนรอของสุดท้ายค่ะมีครั้งสุดท้ายอีกนะบนอันนี้ล่างอย่างเดียวแต่ที่ให้ไปแล้วก็คือจบใช่ไหมคะจบนะครับผมวงคอมพิวเตอร์จบแล้วจบแล้วครับผมครับอันนี้ล่างอย่างเดียวกลับด้วยวิ่ง1วิ่ง3วิ่ง7นะครับด้วยผมจับจับลองชอบวิ่งสวยอยู่ครับเออว่าที่ต้องทําไปแล้วก็กลับโอ้ยเดี๋ยวโยมไปเอากระดูกนะคะขออนุญาตแล้วนะคะครับจริงๆที่ฝากตัวที่ว่าลูกตัวไหนของตัวนั้นนะคะใช่ครับสําหรับวันที่1แล้วก็แล้วค่ะเนาะวันนี้จะมาถวายหลวงปู่ค่ะขอบคุณว่าครับมาทําหน้าที่กับผมครับที่จะได้เป็นการติดตามกันนะครับทุกคนก่อนทําหน้าที่ครับตามนะครับในร่างครับในความที่ต่างไม่ชอบก็ต้องซื้อนะลูกใช่ประหารบอกตัวไหนประหารบอกก็ไม่ชอบนะ38ไม่ชอบเลยงวดนี้เขาสั่งบอกเอาฝากถึงปู่578วันร้อยใหญ่เลยลาหลวงปู่เลยนะคะแม่กลับก่อนค่ะนี่คือตัวเลขที่ปู่40ท่านได้ปล่อยออกมาแล้วค่ะขอให้ได้อยู่กับ
ไปดังโอดับก่อนนะคะมาเลยค่ะเมล่าวงกลมแปดใช่ไหมคะไปที่ไหนเลยเปิดโชว์เปิดบอลเลยดูความเขาบอกไลฟ์โพสต์แชร์เขาบอกว่ามาเที่ยวได้กันเยอะๆทีนี้มาพักอยู่นี่เลยวันนี้วันนี้ไม่ยอมแล้วแหละถือว่าร้องทับเลยวันนี้ไม่ยอมแล้วว่านี่เอาให้ไปรับเงินด้วยกันเหมือนพระหัตถ์อ่ะพระหัตถ์ยังมาเปิดดวงกระลงปู่ถึงได้ไงเออนะจ้ะแล้วงวดที่แล้วลุงมุกดาหารลุงมุกดาหารมันไกลไปมาไกลดาหารเลยบ่ค่ะจ้ะท่านลุงมุกดาหารเขาไม่ขายใช่ไหมจะเอาขายเพราะมันอยู่มุกดาหารแค่มันไกลบ้านไปหมายากโอ้มาจากมุกดาหารนะคะนี่คือบารมีของปู่เพิ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นมาเจิมขายที่ขายทางค่ะก็ได้โชคได้หมานกันไปนะคะสำหรับตัวเลขของปู่ถือว่าแม่นเป็นที่ล่ำลือในเขตนี้เนาะค่ะเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่ได้เข้ามาติดตามในเรื่องของตัวเลข FC กับโจทย์ไว้เด้อค่ะเด้อค่ะนี่คือตัวเลขของพระเพิ่นเนาะค่ะปู40เด้อค่ะ303874เลขวิ่งจะเป็นวิ่ง1วิ่ง3วิ่ง7นะคะโอ้ยเลขงามดีๆพี่น้องเอ้ยบาทนึงเลขสวยค่ะนี่ก็เป็นแนวทางนะคะ FC ต้องใส่วิทยาในการรับชุ่มธรรมะกับปู40กะร่องพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะทางซองก็เป็นซื้อกลางเท่านั้นบ่ได้สนับสนุนในการเล่นการพนันเนาะค่ะเนาะค่ะเอาจับลอตเตอรี่ไว้เด้อค่ะสำหรับคนที่มักตัวเลขนะคะกะเป็นที่ร่ำลือนะคะเมื่อนี้ทางช่องมีโอกาสได้มาเป็นครั้งแรกสำหรับปู40นะคะเมืองสกลเนาะก็เป็นโอกาสดีที่ได้มากราบปู่แล้วก็ได้แนวทางเนาะค่ะ FC พา FC มาไกลถึงสกลนครนะคะมื้อนี้ก็มีแนวทางฝาก303874นะคะวิ่ง1วิ่ง3วิ่ง7ค่ะได้ลาย2เลย3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3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 ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะเลขของเพิ่นก็ถือว่างามค่ะถือว่าเป็นเลขที่สวยวงกลมไว้คือส่วนมากที่เพิ่นวงกลมนี่จะแม่นเป็นพิเศษเนาะค่ะ FC ก็ลองพิจารณาเบิ่งในเรื่องของตัวเลขทางช่องก็เป็นซื้อกลางเท่านั้นนะคะบ่ได้สนับสนุนในการเล่นการพนันแต่อย่างใดค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณ FC หลายๆเนาะค่ะเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกะให้ FC รำๆรวยๆเด้อค่ะโชคๆมันๆให้มีแต่ผู้ฮางผู้มีเด้อค่ะ